สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงแรกเนี่ยเรามีข่าวไทยมาฝากอีกด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยจะพูดถึงต่อเนื่องเลยจำได้ไหมพูดที่แล้วพี่ใหญ่พูดเรื่องอะไรไปครับในเรื่องของการปิดนะครับสะพานข้ามที่จะเข้าสนามบินดอนเมืองนั่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดกันอีกรอบใช่ไหมครับผมอันนี้เรื่องปิดไปแล้วใช่ไหมครับผมไม่ใช่เราจะมาแนะนำกันว่าถ้าปิดไปแล้วเนี่ยแล้วคำถามที่เกิดขึ้นเหมือนพี่ใหญ่ถามผมตอนแรกว่าแล้วต้องไปเข้าทางไหนอ่ะเออเพราะทางนั้นมันเป็นทางที่มันควรจะเข้าแล้วอ่ะทำไมเราขับรถไปดูเองไม่ได้เหรอแต่ว่าอย่างนั้นถ้าขับรถไปดูเองนี่อาจจะเสียเวลานะอาจจะพลาดเขาเรียกว่าตกไฟกันเลยทีเดียวเหรอขับรถไปดูเองเลยเหรอบางคนก็แบบไม่ต้องรู้ก็ได้แล้วค่อยขับไปก็น่าจะเจออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปหาเอาดาบหน้าแล้วตายแล้วอันตรายมากนะก็เดี๋ยวข้าวไทยไปดูกันนะฮะแนะนำสามเส้นทางไว้เข้าไปในดอนเมืองเนี่ยตอนที่เขาปิดไปแล้วเนี่ยจะไปทางไหนได้บ้างติดตามในข่าวไทยครับและใช้3เส้นทางเข้าสนามบินดอนเมืองนี่ฮะหลังจากที่เรื่องราวของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะฮะเขาได้มีการไปโบกรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรถแน่นเป็นจำนวนมากเลยแต่ว่าก็สามารถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆหลังเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเวลา22นาฬิกาของวันนู้นเลยฮะ6พฤศจิกายนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขานำแผงกั้นแบรีเออร์ไปปิดช่องทางขึ้นสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมืองครับแล้วก็มีการวางแนวก่อสร้างเพื่อรื้อสะพานแล้วก็เพิ่มช่องจราจรถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเนี่ยเป็น3ช่องทางด้วยกันครับเพื่อแก้ปัญหาจราจรหนาแน่นในระยะยาวก่อนจะเริ่มทุบตัวสะพานแล้วเสร็จนะครับในเดือนกันยายนปี61ครับครับจากในรูปนะครับกากบาทสีแดงตรงกลางนะครับนั่นคือสะพานที่ปิดกำลังปิดไปแล้วนะฮะแล้วก็กำลังจะทำใหม่นั่นเองนะครับผมเพื่อจะขยายถนนวิภาวดีรังสิตตรงเส้นนั้นให้เป็น3เลนนะครับใช่ครับคือพูดง่ายๆเนี่ยคือถนนเส้นนี้มันมีคอคอดคอขวดเยอะโดยเฉพาะตรงนั้นแหละทำให้รถติดเยอะถ้ายังไม่เคยไปหรือว่าไม่ได้ไปประจำอยู่แล้วนะครับก็ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อยสัก3ชั่วโมงนะนะในช่วงนี้นะครับผมจริงไหมเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนนี่ก็ต้องบอกว่าต้องเผื่อเวลาไว้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เส้นทางนะครับที่จะสามารถเข้าไปในสนามบินดอนเมืองได้ก็จะมีสะพานอยู่3สะพานที่ใช้งานได้อยู่นะครับก็คือถ้าเป็นทางขาออกนะครับจากวิภาวดีนะครับหลักสี่วิ่งไปทางรังสิตนะครับผมก็จะเจอสะพานแรกนะครับก็คือตรงสะพานเข้าคลังหน้าคลังสินค้านะครับก็คือคลังสินค้าเก่านั่นเองนะครับผมคือจุดขวาสุดนะที่ขึ้นอยู่ที่จอนะฮะครับผมก็นี้ก็จะข้ามไปได้เลยแล้วก็จะวนไปทางซ้ายนะฮะเพื่อจะไปเข้าสนามบินต่อนะครับสะพานที่สองนี่ก็คือทางยกระดับทเวนั่นเองนะครับผมอุตราพิมุขนะฮะก็คือลงก็คือขึ้นข้างบนอ่ะพูดง่ายๆมันจะมีทางลงบอกว่าดอนเมืองทางลงเพื่อจะเข้าสนามบินดอนเมืองได้เลยนะพอลงปุ๊บเบี่ยงซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะวนลงไปดอนเมืองเลยนะครับผมแล้วก็สะพานสุดท้ายนี่ก็คือตรงเข้าไปนะครับสะพานสุดท้ายเลยก็คือตรงสะพานกลับรถนะครับทางเข้าฐานทัพอากาศนั่นเองนะครับพอขึ้นสะพานไปแล้วนะฮะถ้าใครไม่เคยขึ้นไปเนี่ยพอขึ้นไปแล้วเนี่ยพอถึงโค้งไปแล้วเนี่ยมันจะมี2เส้นทางนะแยกไปซ้ายเพื่อจะเข้าฐานทัพอากาศนะครับแต่เราจะไปขวานะฮะเพื่อจะเหมือนกับวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับผมก็ตรงไปนะครับก็จะเห็นซ้ายมือเนี่ยเป็นประตูทางเข้าสนามบินดอนเมืองนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะฮะก็จะเป็นการวิ่งเข้าช่องทางประตู3นะฮะครับของถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าคือเราจะไปลงก่อนแล้วเราถึงจะเข้าประตูได้นะฮะในช่องทางที่3นะฮะก็เลือกได้นี่แหละ3ช่องทางที่สามารถไปได้ตอนนี้จะตัดไป1อันที่ใช้กันอยู่อ่ะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้ง่ายสุดก็ยอมเสียตังค์หน่อยก็ได้นะถ้าเป็นผมนะสมมติผมจะเข้าตรงผมจะขึ้นแถวเกษตรใช่ไหมครับเสีย70บาทแล้วก็ไปลงเข้าตรงโทเวอ่ะแต่อย่าชะล่าใจนะฮะทำไมเพราะช่วงแบบว่าเวลาพลิกนี่ก็คือติดครับติดอันนี้ติดยาวตั้งแต่ทางลงไปเลยนะครับหมายถึงทางอยู่เราอยู่บนโทเวนะโทเวก็ติดแล้วใช่แล้วเราจะลงไปเนี่ยคือแบบติดเลยนะฮะครับเพราะฉะนั้นนะทางที่ดีเดินเดินเลยฮะเผื่อเวลาดีกว่าครับผมอ๋อเหรอเผื่อเวลาใช่ไหมขอบคุณข้อมูลนะครับผมจาก PPTV HD ช่อง 36.com นะครับผมครับ
อ่ะนี่แหละฮะก็เป็นเรื่องของดอนเมืองที่ติดเป็นปกติมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเราแล้วก็คนที่ผมเชื่อว่าใช้เส้นทางในกรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเส้นวิภาวดีหรือว่าเส้นที่เชื่อมโยงทั้งหมดเนี่ยมันมีผลทั้งหมดเลยจริงๆเพราะว่ามาเขาเรียกอะไรกระจุกกันอยู่จุดเดียวนี่ที่ไปไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งกลายเป็นว่าทำให้ตรงอื่นเนี่ยมันก็ยิ่งระบายไม่ออกหนาเข้าไปเรื่อยๆจริงๆบางคนบอกว่าเออเราไม่ได้ขึ้นเครื่องบินหรอกเราคงไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยคงไม่มีผลกับเราแต่จริงๆก็ถือว่ามีผลนะฮะว่าเวลาเขาเรียกว่าใครที่จะผ่านเส้นทางนั้นน่ะก็ต้องเผื่อเวลาด้วยเหมือนกันต้องเผื่อแล้วเดี๋ยวนี้ทำอะไรต้องเผื่อแบบเผื่อมากยิ่งพวกเราคือแบบว่าทำกับเวลาหรือว่าแบบทำงานกับเวลาอะไรเงี้ยยิ่งกลายเป็นแบบโอ้โหพลาดนิดเดียวเนี่ยเจ๋งเลยนะเป็นคนเขาเรียกว่าตรงต่อเวลาไม่ได้จริงๆนะครับพวกเราเนี่ยต้องก่อนเวลาก่อนเวลาอีกนะครับถ้าตรงเนี่ยโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยครับไม่ทันแล้วนะฮะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ